คราวนี้มาพูดถึงเรื่องบทบาทของพี่น้องสองปอในการป้องการปราบปรามพนันออนไลน์แน่นอนที่สุดก็หนีไม่พ้นประยุทธ์จันโอชาและประวิทย์วงสุวรรณพเอกประยุทธ์ท่านเป็นหัวหน้ารัฐบาลประธานกตรน,น,นะฮะแล้วก็คนที่สองพเดกประวิทย์รองนายมนตรีท่านเป็นประธานคณะกรรมการรักษาควา,ามมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติส่วนผู้นําอื่น ระดับรองรองมาในรูปองค์กรที่ปฏิเสธไม่ได้ก็มีสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติตำรวจไซเบอร์ปรปงดีเอสไอในอดีตกระทรวงดีเองค์กรเหล่านี้ได้ปล่อยปะละเลยจนทําให้ปัญหาบานปลายมาถึงวันนี้ผมเคยเล่าให้ฟังมาแล้วท่านผู้ชมครับว่าพลหน่วยงานเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ได้ส่วนแบ่งโดยแบ่งเรทกันไปเลยว่าตั๋วราคาเหมาหรือตั๋วรายเดือน ตัวอย่างเช่นตำรวจไซเบอร์ในยุคหนึ่งหรือซทออัตราค่าบริการในการจ่ายให้ตำรวจไซเบอร์แตกต่างออกไปตามประเภทเว็บไซต์ของธุรกิจเช่นถ้าเป็นเว็บลามกเว็บโปมีราคาเหมาหลักแสนบาทขึ้นไปส่วนจ่ายรายเดือนเริ่มต้นที่5 0 0 0 0ถึงหมื่นบาทต่อเดือนเว็บพนันไม่มีราคาเหมาแต่รายเดือนเริ่มที่2 0 0 0 0ถึง50,000บาทต่อเดือน นอกจากนี้ยังมีโมเดลใหม่คือไม่เก็บสวยแต่ขอหุ้นด้วยหรือยกซับเอเจนต์ให้ตำรวจไปทำเงินทั้งเว็บเลยก็มีอย่างเช่นสมมุติว่าเว็บชื่อว่าเว็บพนัน .com สมมตินะฮะซับเอเจนต์ก็จะมีสล้วแลบอกว่ากขอคอไอ้กขอคอ,อเนี่ยคือซับเอเจนต์ที่ตำรวจหรือหน่วยงานรัฐเอามาลงทุนด้วยเมื่อตำรวจไซเบอร์มีการตั้งโต๊ะเก็บสวยแบบอย่างเป็นล่ําเป็นสันและท่านผู้ชมคิดว่าปป,ปงดีเอสไในอดีตหรือกระทรวงดีเอของคุณชัยวุฒิเนี่ยจะไม่รู้เรื่องใช่ไหมผมไม่เชื่อท่านผู้ชมดูง่ายๆตอนนี้ดูหนังออนไลน์เล่นเกมมีข้อความโฆษณาพนันออนไลน์เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดโดยเฉพาะในโซเชียลมีเดียที่เข้าถึงประชาชนเยาวยชนในวง อย่ยเา่เช่น f b o o k t o k t o k t o k l i ็ e SMS ท,ทั้งทั้งในเวลาที่ประชาชนพูดถึงเรื่องสิ่งที่เป็นประโยชน์ท่านผู้ชมครับหน้าเศร้ามากไหมกรณีสมุนไพรฟ้าทลายโจรหรือปัญหาวัคซีนเราจะถูกบล็อกหมดแสดงเห็นว่ารัฐมีการรู้เห็นเป็นใจกับผู้ประกอบการออปเปอเรเตอร์เหล่านี้ด้วยและมีการเลือกปฏิบัติ และละเว้นกรารปฏิรัตของเจ้าหน้าที่รัฐจริงหรือเปล่าอย่างไรก็ดีท่านผู้ชมครับทั้งพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิทย์อยู่ร่วมกันในพักพลังประชารัฐองค์คาะยบที่เกี่ยวกับพนันออนไลน์แก๊งคอลเซนเตอร์แก๊งดูดเงินแก๊งจีนเทาก็ได้มาอาศัยกลุ่มผลประโยชน์ที่อาศัยแอบ อิงพึ่งบารมีของพี่น้องสองปอพนที่รอบร้อมพี่น้องน้องสองปอนะั่นคือตัวตัวการสําคัญที่สนับสนุนกลุ่มพนันออนไลน์กลุ่มอาชญากรทางออนไลน์พี่น้องสองคนนี้ก็จะอยู่ได้โดยไม่ทะเลาะก,กันเพราะอย่างน้อยผลประโยชน์ยังอยู่ในกลุ่มเดียวกันหรือลงในหีบสมบัติในบ้านเดียวกัน แต่ท่านผู้ชมสังเกตรหรือเปล่าท่านผู้ชมว่าทําไมพนันออนไลน์ซึ่งมันมีมานานแล้วนะท่านผู้ชมแต่เพิ่งมาดังหรือถูกจับตาไล่ล่ากันเป็นมากๆในช่วงนี้ทัทง้งๆที่มันระบาดมาหลายปีแล้วมีคนตั้งข้อสังเกตหนึ่งซึ่งผมคิดว่าน่าสนใจมากหรือมันเป็นเพราะรอยร้าวจากการแยกพักที่เกิดขึ้นระหว่างเครือข่ายของพี่น้องสองปอคือพลเอกประยุทธ์จันโอชาและพลเอกประวิทย์วงสุวรรณย้อนรอยอํานาจเปลี่ยนรักษาการนายกประวิทย์ในช่วงที่พลเอกประวิทย์มารักษาการ เป็นนายกติแทนพลเอกประยุทธ์ซึ่งถูกสารน้ำนูนห้ามปฏิบัติงานจนกว่าเรื่องราวจะมีการชี้ขาดออกจากสารน้ำนูนช่วงพลเอกประวิทย์เป็นนายกนั้นได้มีการจับเครือข่ายเอ็ดดี้ขุนพิทักษ์ซึ่งถูกข้อหายาเสพติดถูกโน่นถูกนี่หนีไปอยู่อังกฤษ แล้วพาพรรคพวกไปจับในตุนมินลัตก็ซึ่งเป็นลูกเขยของมินอองไลายของพมา่าและรวมไปจนถึงลูกเขยของสอวอุปกิจด้วยหนึ่งเดือนที่พลเอกประยุทธ์เว้นวักพลเอกประวิทย์นั่งรักษาการแบบนายกแบบคึกคักเต็มกำลังกระทั่ง30กันยายนส5 6 5ันส้าานำนูนวินิจฉัย6ต่อ3เสียงให้พลเอกประยุทธ์กลับไปนายกต่อไปได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ประเด็นคืออยู่ตรงไหนวงการเมืองก็มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างมากว่าเบื้องหลังกระบวนการล็อบบี้นี้ที่จะโค่นล้มพลเอกประยุทธ์นั้นหนักมากโดยเฉพาะจากปอที่4ที่มีความใกล้ชิดกับพลเอกประวิทธิ์แต่เครือข่ายที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์นั้นก็แก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่านผู้ชมครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จุดเปลี่ยนสําคัญที่สุดทําให้พลเอกประยุทธ์ไม่สามารถไว้วางใจมาเป็นแคนดิเดตนายกคู่กับพลเอกประวิทธิ์ในพัก พักประชารัฐอีกต่อไปและในสุดพลเอกประยุทธ์ก็ตัดสินใจยอย่างแน่นอนที่จะทิ้งพักพังประชารัฐไปเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีให้พักรวมไทยสร้างชาติที่ตั้งสำรองมารอล่วงหน้าไว้ก่อนแล้วเขาลางที่สองฝ่ายจะแยกตัวจากกันนั้นได้เกิดขึ้นมาตั้งแต่การก่อตั้งพักรวมไทยสร้างชาติแม้แต่ก่อตั้งมาตั้งแต่วันที่31มีนาคม2564ซึ่งตอนนั้นยังไม่มีความชัดเจนจนกระทั่งพักรวมไทยสร้างชาติมีการย้ายที่ทำการจากย่านรัชดาภิเษกมาอยู่ซอยอาร เมื่อวันที่3สิงหาคม2565ซึ่งต่อมามีการพิปรายทั่วในสภาผู้แทนราษฎรครั้งล่าสุดในสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าที่ดินที่ตั้งใหม่ของพรรครวมไทยสร้างชาตินั้นอาจมีความเกี่ยวข้องกับสมาชิกวุฒิสภาชื่อสวอุปกิจ ปาจะยามกูนหรือไม่และถ้าสมมุติว่าที่ทําการพักรวมไทยสร้างชาติเกี่ยวข้องกับสอวอุปกิจจริงๆแล้วก็เป็นธรรมดาจะต้องถูกตั้งข้อสงสัยในการเมืองได้ว่าสอวอุปกิจมีฐานะระดับหมหาเศรษฐีกว่า1,700ล้านบาทผู้นี้ให้การสนับสนุนพักรวมไทยสร้างชาติในทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ท่านผู้ชมต้องเข้าใจนะครับว่าสอวอชุดนี้มาจากเครือข่ายของคอสชอดังนั้นพี่น้องสามปอย่อมรู้อยู่แล้วว่าเบื้องหลังสอวอแต่ละคนมีธุรกิจทําอะไรมามี ความใกล้ชิดไว้วางใจกันแค่ไหนจึงถูกเลือกมาเป็นสวรจริงหรือเปล่าท่านผู้ชมอย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาพลเอกประวิตรรักษาการนายมตีอยู่นั้นระหว่างวันที่24สิงหาคมถึง30กันยายน2565พลเอกประวิตรซึ่งเป็นทั้งประธานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติกตอชอเป็นประธานกตอรอเท่ากับว่าได้คุมตำรวจแทนพลเอกประยุทธ์ไปด้วยเพราะฉะนั้นในช่วง38วันของการดำรงตำแหน่งรักษาการนายกของมบริบปวิตย์ประยุทธ์ระหว่าง24สิงหาคมถึง30กันยายนนั้นได้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายต่อหลายเรื่องรวนแล้วจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆ โดยในช่วงรักษาการนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตย์ก่อนคำวินิจฉัยสารรัฐมนูลจะออกมาประมาณ24วันได้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นผมจะเล่าให้ฟังเหตุการณ์แรก17กันยายน2565พันธุ์บุรเอกกฤตนัตทธนสุสสพน,นักนัทพุ่มกับการสองกองกำกัรตำรวจสืบสวนสอบสวนกองชายาอนุรครบานเป็นผู้รับผิดชอบนำชุดตำรวจขยายผลขบวนการค้ายาเสพติดและฟอกเงินได้ปิดล้อมคนหลายจุด จนไปนำไปสู่การจับกลุมคน4คนเฉพาะคน2คนที่สำคัญก็คือว่าในตุนมินลักนะซึ่งเป็นลูกเขยของมินอองไลายแล้วก็นายอุปกิจปาจิรยางกูลสมาชิกวุฒิสภาของไทยตกเป็นข่าวดังเมื่อ23กันยายนโดยสำนักข่าวบรูมเบิร์กรายงานว่านักธุรกิจชาวพม่าที่มีสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรับ,บาลพม่าถูก จับกลุ่มที่กรุงเทพในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและฟอกเงินเรามาดูเรื่องของนายตุนมินลัตกันบ้างตุนมินรัตอายุ53ปีเป็นคนใกล้ชิดพลเอกอาวุโสมินอองลายนายตุนมินรัตนี้มีความใกล้ชิดและทําธุรกิจร่วมกับสวบปกิจปาจริยงกูลอีกด้วยแต่ที่สำคัญไปกว่าน,นั้นมีการจับกลุ่มในดินยัง จุนธุระซึ่งเป็นลูกเขยของสวอุปกิจอีกด้วยสําหรับการจับกลุมในตุนมินรัตและนายดีนยังจุนธุระลูกเขยของสวอุปกิจนั้นเป็นการขยายผลมาจากกรณีเมื่อราวราวหนึ่งปีที่ผ่านมาวันที่5มีนาคม2 5งพเจ้าเจ้าทนี่ตำรวจได้ดําเนินการจับกลุ่มนายวรวัฒน์วังสพาซึ่งเชื่อมโยงคดียาบ้าของเครือข่ายยาเสพติดของคิงชนนทบุรีและยึดทรั ได้ถึง500ล้านบาทผู้ต้องหานั้นก็คือนายวรวัฒนนั้นมีตำแหน่งเป็นผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกวุฒิสภาคนหนึ่งคือพนเอกบุญธรรมโอริสท่านผู้ชมครับนายวรวัฒนนี้เป็นผู้นำเงินที่ได้จากการค้ายาเสพติดไปฟอกเงินทำธุรกิจขายน้ำมันส่งออกไปพาารทเทศพม่ามูลค่ากว่า500ล้านบาทซึ่งเป็นผลของการขยายผลอย่างต่อเนื่องซึ่งธุรกิจเครือข่ายอลุวกรุ๊ป ก็เป็นเรื่องเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพม่าเช่นกันท่านผู้ชมครับผมจะอา t w t t t e r ซึ่งเป็นกลุ่มนักเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมาเปิดเผยความสัมพันธ์ระหว่างนายอุปกิจกับนายตุนมินลัดระบุว่านายตุนมินลัดกับ นายอุปกิจเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจที่ควบคุมกลุ่มที่ชื่ออรัวอรัวกรุ๊ปโดยอ้อมสั่งซื้อไฟฟ้าจากไทยโดยใช้เงินจากธุรกิจสีเทาจากนั้นท่านผู้ชมครับตำรวจก็ได้ออกหมายจับเพิ่มเติมในเครือข่ายเดียวกันคือนายเอ็ดดี้พันนรงขุนพิทักษ์คนทําเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่หนึ่งใน3ของประเทศไทยแต่มีตำรวจใหญ่ให้การสนับสนุนพนันออนไลน์เอ็ดดี้ทำให้นายเอ็ดดี้กับพักพวกประกอบไปด้วยนายไข่เจียวนายคมสัรรุกขพันธ์หรือพีทหรือปีเตอร์อ นายวริตรลิมอติบูลสามารถหนีไปอยู่อังกฤษได้หรือไม่ซึ่งท่านผู้ชมคงพอจําได้ว่าที่ผมระบุว่าเครือข่ายของนายเอ็ดดี้นี้ได้เชื่อมโยงกับนายน็อตพันธวัฒนกองสลากพลัสนะครับ ผมเคยพูดไปแล้วท่านผู้ชมครับเมื่อรายการคุยที่เรื่องสนทีตอนที่174แก๊งพนันออนไลน์ออากาศเมื่อวันศุกร์ที่27มกราคม2566ซึ่งเรื่องนี้ต้องกลับไปถามสําหนานี่ตำรวจชาติว่าทำไมปล่อยให้เอ็ดดี้พันนรงหลบหนีไปยังอังกฤษได้สำเร็จแต่จุดที่เชื่อมโยงคือเอ็ดดี้หรือพันนรงขุนพิทักษ์เจ้าพ่อพนันออนไลน์ระดับมาสเตอร์แฟรนไชส์เป็นผู้ที่ซื้อธุรก,กิจโรงแรมคาสิโนท่าขี้เหล็กคืออลัวกรุปในพมา่าซึ่งว่ากันว่าเคยเป็นของสอุปกิ ปาจิริยางกูนอีกด้วยโดยสวปกิจระบุในบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินว่าได้ขายหุ้นอัลลวกรุปทั้งโรงแรมอัลลวรีสอร์ทก็ได้ขายไปก่อนจะเป็นสวในปี2562ให้กับชายคนหนึ่งชื่อนายชาคริตกาดกำจรเดชต่อมาเมษาย,ยน2565ท่านผู้ชมมีการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษยาเสพติดและการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องไปถึงพนักง,งานของอลลวกรุปโดยมีการเรียกนายชาคริต การกำจรเด็ดไปให้การด้วยนายกานายชาคริตให้การว่าได้ทําการตกลงซื้อขายกิจกรรมโรงแรมอลัวรีสอร์ทจากนายอุปกิจในราคา8.15ล้านดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยประมาณ252ล้านบาทแต่ไม่ได้มีการซื้อขายกันจริงแต่อย่างใดคือนายชาคริตบอกว่ามีการตกลงซื้อขายแต่ไม่ได้ซื้อจริงซื้อทิป ประเด็นท่านผู้ชมครับใครพูดจริงใครพูดโกโหกมีการฟอกกันหรือไม่มีนิติกรรมอัมพรางหรือไม่สอวธุรกิจได้รายงานเท็จในการแสดงทรัพย์ส,ส,สินที่สินต่อปปชรหรือไม่มีความเกี่ยวพันกับธุรกิจสีเทาสีดําของเครือข่ายเอ็ดีหรือไม่นี่คือประเด็นคําถามทั้งจากนายอชิริยะเรืองรัตนพงศ์นักเคลื่อนไหวภาคประชาช,ชนและนายรังสีมันโรมพักเก้าไกลนายดนายเอกหมาสวัสด์ซึ่งมีสารภาพเป็นภาคประชาชนสสและสื่อมวลชนได้ตั้งคําถาม และสื่อมวลชนทั่วไปก็ควรจะสงสัยและสอบถามความจริงนี้จัก นายอุปกิจแทนที่สวปกิจจะชี้แจงแถลงตอบข้อที่จริงเพื่อสื่อสักถามในฐานะเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองกินเนงินเดือนจากภาษีกรประชาชนย่อมถูกตรวจสอบได้กับเลือกที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายไปทั่วฟ้องในอาชิริยะ50ล้านบาทฟ้องแพ่งนายโรมลังสิมันโรม100ล้านบาทฟ้องนายดนาย้าล้านบาทอันนี้ผมคิดว่าไม่สง่างามเพราะดูแล้วเจตนาเหมือนจะปิด ปากคนพวกนี้ไว้ตอนนี้สสารรัฐธรรมนูญได้คืนก็ให้กับพลเอกประยุทธ์แต่ท่านผู้ชมครับคนรอบตัวโสรอกฤจก็ยังเดินหน้าต่อไม่หยุด30กันยายน2 5 6 5รท่านผู้ชมครับพลเอกประยุทธ์กลับมาเป็นนายกครั้งหลังจากสารมีคำวินิจฉัยให้มาเป็นนายกต่อได้แต่คดีทั้งหลายที่ดําเนินไปก็ยังดําเนินเดินหน้าต่อไปท่านผู้ชมครับระหว่างที่ท่านนายกต้องพักไม่ทํางาน2อพฤศจิกายน2 5 6 5 นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐรีว่าการสทรงยุตธธรรมซึ่งยังคงยึดโยงอยู่ตอนนั้นกับพรรคพลังประชารัฐไม่ย้ายไปพรรคอื่นได้ถแถลงข่าวร่วมกับปปสและตำรวจนครบาลที่ร่วมกันยึดทรัพย์เครือข่ายตุนมินรลักเอ็ดดี้พันธุ์นรงขุนพิทักษ์นายสมศักดิ์รัฐรีว่าการสทรงยุตธธรรมให้สภ้านหนีท่านผู้ชมคดีนี้เราติดตามจับกลุ่มมาตั้งแต่ปี2 5 6 2าถึง65าจำนวน5คดียึดยาเสพติดเป็นยาบ้า3.5ล้านเม็ดยาไอซ์แปดสิบเจ็6ก กิโลกรัมและเฮโรอีนอีก308รกรัมจากนั้นได้มีการขยายผลได้อีก2เคสในปี2 5 6 4และ2565จับกลุ่มยึดยาเสพติดอายัดจับกลุ่มอายัดทรัพย์สินของนายวรวัฒน์วังสภาพกับพวก4คนฐานความผิดสมคบสนับสนุนช่วยคดียาเสพติดยึดอายัดทรัพย์มาก,กว่า500ล้านบาทจากนั้นได้ขยายผลขออนุมาต สมคบฟอกเงินจับกลุ่มกลุ่มอรวรุปรสีคนมีนายตุนมินลัดนักธุรกิจชาวเมียนมาดีนยังจุลธุระลูกเขยโอุปกิจรวมทั้งยึดทรัพย์ได้มูลค่ากว่า300ล้านบาทและเงินสดในตู้นิรภัยอีก8ล้านบาทและยังได้ยึดทรัพย์ขออายัดทรัพย์นายเอดีพันนรงขุนพิทักษ์และพวกซึ่งลบนี้หมายจับยึดอายัดที่ดินได้เจ แปลงมามูลค่า1,050ล้านบาททั้งที่ดินเปล่าอพาร์ตเมนต์รีสอร์ทโรงแรมขนาดกลางขนาดใหญ่ในพื้นที่อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันและอำเภอเมืองจังหวัดสงขลารวมกลุ่มเครือข่ายอโลก,กรุปและเอดียึดอายัดทรัพย์ได้มากกว่า1,850ล้านบาทในสมศักดิ์ รัฐที่ว่าการยุติธรรมยังยืนยันด้วยว่าในกระบวนการนี้ยังมีตัวการสำคัญคือนายพันนรงขุนพิทักษ์และนางกาลยวีทีรประภาวง์ชื่อเล่นชื่อจอยซึ่งเป็นเมียน้อยของเอ็ดดี้ที่ยังหลบหนีหมายจับและเป็นผู้ยึดครองทรัพย์สินหลักของกลุ่มนิติบุคคลที่เป็นที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ก่อนจะไปต่อผมขอย้อนกลับไปคดีแรกเมื่อราวหนึ่งปีที่แล้ว5มีนาคม2565ที่มีการจับกลุ่มนายวรวัตรวังสภาพยึดทรัพย์ได้ถึง500ล้านบาทและผู้ต้องหาคือ นายวรวัฒรมีตำแหน่งเป็นผู้ชำนาญการประจำตัวของสมาชิกวุทธ,ธสภาคนหนึ่งพ้นเอกบุญธรรมโอริศถูกจับเพราะตํารวจทลายคดียาบ้าของเครือข่ายยาเสพติดของคิงส์นนทบุรีนายวรวัตรเป็นคนที่นําเงินที่ได้จากการค้ายาเสพติดไปฟอกเงินทําธุรกิจขายน้ำมันส่งออกไปเมียนมามูลค่ากว่า500ล้านบาทซึ่งเป็นที่มาของการขยายผลต่อเนื่องซึ่งธุรกิจ เครือข่ายอโลกรุปก็เกี่ยวข้องกับเมียนมาเช่นกันท่านผู้ชมครับต่อมาสายนายาเดือนธันวาคม2 5 6 5ที่ผ่านมาได้พิพากษาประหารชีวิตนายวรวัตรวงคำพิพากษาประหารชีวิตนายวรวัตรแสดงเห็นว่าชุดปป,ปสและตำรวจบชนนที่เกี่ยวข้องคดีนี้ได้ทำคดีด้วยหลักฐานอย่างแน่นหนารัดกลุ่มรอบครอบแปลว่า เส้นทางเงินที่ปรากฏในงานฟอกเงินเชื่อมโยงกลุ่มต่างๆที่เกี่ยวข้องมีน้ำหนักมากจริงพวกเราต้องให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปปสและตำรวจชุดนี้ที่ได้ทำงานอย่างเต็มที่โดยไม่เห็นแก่นหน้าใครในช่วงเวลาที่ผ่านมาในคดีนี้เชื่อหรือเปล่าท่านผู้ชมตำรวจน้ำดีที่มีผลงานทำคดีอัลลกรุป โยงคนใกล้ชิดสอุปกิบัติถูกย้ายกระจายท,าทั้งนที่ศาลยังพิจารณาคดีไม่แล้วเสร็จและกําลังขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องอีกหลายคนที่ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่น่าจับตาเมื่อเร็วๆนี้คือในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมาชุดตํารวจนครบาลที่จับกลุ่มและดําเนินคดีฟอกเงินนายวรวัฒน์วังสภาผู้ชํานาญการประจําตัวสมาชิกวุฒิสภาจนศาลชั้นต้นพิพากษาประหารชีวิตก็คือชุดเดียวกันกันกบที่ดําเนิน คดียาเสพติดฟอกเงินอลลกรุป,รปตุนมินลัดและเอ็ดดี้พันรงซึ่งมีผลงานในการจับกลุ่มอายาทรัพย์และกำลังขยายผลไปยังเครือขา่ายอีกหลายคนมากกว่านี้คดีนี้ทั้งนายตุนมินลัตผู้ส่วนของสอวอปกิจตนายดินยังจุนทุระลูกเขยสอวอปกิจและผู้อาวุโสสองคนได้ถูก สั่งฟ้องทั้งหมดอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของศาลแล้วขณะที่เอ็ดดี้และพวกได้หลบหนีหมายจับแต่คดียังไม่แล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการพิจารณาในศาลตำรวจชุดทำคดีกับถูกโยกย้ายกระจายไปหมดซึ่งเป็นการโยกย้ายนอกฤดูก,กาลและโยกย้ายข้ามภาคก็คือการล้างบางตำรวจนั่นเองมึงเก่งนักมาจับคนของกูนะฮะก็ย้ายกระเด็นกระได้เลยฮนะไปคนที่หนึ่งพลตำรวจเอกกฤษณ์ัธนาสุพ,พนัทผู้กับสืบสวนสอบสวนกองการตำรวจนครบาลสองหัวหน้า

จับกุมนายตุลมินทรัตเดิมมีคำสั่งถูกย้ายไปสพบ้านเดือจังหวัดชัยภูมิมีผลตั้งแต่วันที่1่กุมภาพันธ์2566าเดือนที่แล้วเองท่านผู้ชมตลกครายคือภายหลังการจับกุมตุลมินรัตในเดือนกันยายน2 5 6 5ตลกมากท่านผู้ชมตลกบัดซบจริงๆกองใช้การตำรวจนครบาลได้มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณตามโครงการทำดีมีรางวัลให้พันตำรวจเอกกฤษณัฐนอกจากนี้กองกำลัรสืบสวนสองยังได้รับการประกาศเก,กียรติคุณยกย่อง้วยว่าเป็นโดย งานที่มีผลงานในการปราบปรามยาเสพติดดีเด่นประจําเดือนตุลาคม2 5 6 5ขนาดเพิ่งได้รางวัลว่ามีผลงานดีเด่นแต่กลับถูกคําสั่งย้ายกระเด็นกระดอนจากกรุงเทพไปลําบากไกลจนถึงชัยภูมิต่อมาท่านผู้ชมครับมีกระแสข่าวถึงประชาชนและสื่อมวลชนจํานวนมากเห็นความผิดปกตินี้โดยต่างระบุว่าเป็นการกันแกล้งตํารวจน้ําดีอย่างพันตํารวจเอกกฤษณ์ก็เลยมีการคําออกคําสั่ง หม่ย้อนหลังไปวันที่1กุมภาพันธ์2ร5 1 6ให้ย้ายเป็นเจเรตำรวจซึ่งในวงการตำรวจก็คือการย้ายแบบลดขั้นลดขั้นเลยฮะนอกจากนั้นแล้วห,หน้าชุดจับกลุ่มนายตำรวจนายถึงโดนย้ายกระเด็นกระดายบดคนที่2คําสั่งวันที่3า มกราคมสองเดือนที่แล้วมีผลตั้งแต่หนึ่งกุมภาพันธ์2566้าย้ายพันตำรวจโทสุชาติมงคลพิพัฒน์ผู้กับสืบสวนสอบสวน4กองเชาการหลวงนครบาลซึ่งเคยเป็นรองหัวหน้าชุดจับกลุ่มนายตุลมินทัตย้ายไปรับตําแหน่งรองผู้กับปราปรามสพตาภรยาจังหวัดสระแก้วซึ่งเป็นสถานีบูทรติดชายแดนคนที่สามที่ถูกเตะกระเด็นไปเลยคือ พันตำรวจโทม,มานะพงวงพิวัตรสารวัตรกองกำกับการสองกองก,กับกองครับการสืบสวนสอบสวนนครบาลถูกคำสั่งย้ายไปเป็นสารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจพญาไทแม้จะเป็นตำแหน่งเดิมและสอนอพญาไทยถือว่าเป็นโรงพักเกรดเแต่ได้พ้นจาก การทำคดีของนายตุลมินรัตทันทีพันตำรวจตรีชำนาญยุทธก้อนของสารวัตรสืบสวนสอบสวนกองพับการสองกองรับกองชาการตำรวจนครบาลมีคำสั่งถูกย้ายไปเป็นสารวัตรสอบสวนสารจาตำรวจดอนเมืองถือว่าลดชั้นเพราะงานสอบสวนเป็นงานที่ตำรวจจำนวนไม่น้อยไม่อยากไปทำหน้าที่นั้นท่านผู้ชมครับทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อตรวจสอบเชิงลึกแล้วชุดจับกลุ่มดังกล่าว นอกจากจะได้รับรางวัลการปราบปรามยาเสพติดแล้วยังไม่เคยมีประวัติด่างพร้อยเลยทํางานได้รางวัลเช็คประวัติแล้วไม่เคยด่างพร้อยแต่ทั้ง4คนถูกเตะกระจายไปหมดเลยเพราะเสือกไปจับลูกเขยสอวอปกิจเสือกไปจับในตุนมินลัดท่านผู้ชมสังเกตหมอนผมว,ว่าการโยกย้ายครั้งนี้เหมือนถูกเด้งออกจากหน่วยงานเดิมทําให้อะไรไหมท่านผู้ชมไม่สามารถขยายผลคดีที่ทำไว้ก่อนล่วงหน้านี้ใช่ไหมเพราะพวกนี้กําลังจะขยายผลต่อไปแล้วว่าใครเกี่ยวข้องมั่งผมเลยอยาก ถามผูเ้เด็กประยัตจโอชาเนลตรีซึ่งผมก็หวังว่าคุณชูวิทย์กมวลวิสิ์น่าจะตั้งคำถามร่วมกับผมด้วยเหมือนกันที่อ้างว่าทุกอย่างว่าไปตามกระบวนการยุติธรรมจะตอบคำถามว่าคุณปล่อยใหุ้การณารนี้เกิดขึ้นได้ยังไงเรามาถึงประเด็นอีกประเด็นหนึ่งตอนนี้กลายเป็นว่ามีการบุกยึดปราบปรามการพนัอออนไลน์ที่แอบอิงตำรวจสายพลังประชารัฐบ้างผมว่าสื่อมวลชนต่าง ถ้ามีข้อมูลกลุ่มพนันออนไลน์มากเท่าไหร่ย่อมต้องช่วยกันเปิดโปงข้อมูลให้มากที่สุดเราไม่ได้สนใจว่าเป็นกลุ่มทุนของใครท่านผู้ชมเอ็ดดี้สารวัตรซัวได้ถูกเปิดโปงออกมาว่าเป็นกลุ่มพนันออนไลน์ขนาดใหญ่ที่สุด2อันดับแรกนับหมื่นล้านแต่ที่มีการพูดกันอย่างน้อยที่ผ่านมาคือฟลุกมาวินเบดหรือตีน้อยเจษดาเบ็ดซึ่งมีขนาดใหญ่นับหมื่นล้านเช่นกันรองลงมาคือคืออีกนิดคือระดับพันล้านคือกลุ่มแทนไทยซึ่งกลุ่มนี้จะมีตำรวจที่เป็นขายใหญ่เรียกว่า ปูหรือปูบุญธรรมมาดูแลด้วยหรือไม่ผมไม่บอกแต่ปูคนนี้มีเอี่ยวผลประโยชน์ไปหมดเลยสมมุตินะครับท่านผู้ชมปูคนนี้มีชื่อว่าในพลในวงการไม่มีใครมายุ่งด้วยแต่สื่อ ทั่วไปก็ไม่กล้ากล่าวถึงปู่คนนี้เพราะปู่คนนี้มักสร้างภาพเป็นคนเกรงใจเข้าใจผิดว่าใหญ่มากระดับตัวช้างไม่มีใครมาเอาิดได้ผมไม่รู้จะพึ่งพาใครคงมีตำรวจที่เชื่อมั่นอยู่สองคนที่จะปราบปรามได้คือพลตํารวจต่อสัก์สุขวิมลรองผู้จาัดการตำรวจแห่งชาติกับพลตํารวจโทจักรภพภูริเดชผู้จาัดการตำรวจสอบสวนกลางที่ดูแลงานไซเบอร์ช่วยจาัดก,การจัดการเว็บพนันออนไลน์กลุ่มนี้ขจัดตำรวจชั่วพวกนี้ออกไปให้หมดอย่ามาทำลายสังคมแบบนี้อีกต่อไปท่านผู้ชมครับ ขณที่เอดีเป็นกลุ่มพนันออนไลน์ที่บังเอิญมีตำรวจแอบ,บอ้างและแอบ,บอิงบาร,รมีของลุงตู่ปกป้องคุ้มครองอยู่แต่ก็โดนลุกหนักมากในเวลานี้ผมเล่ามาตลอดเลยตอนนี้สถานการณ์ก็ถึงการฟาดกลับละสารวัตรซัว คือกลุ่มใหญ่อีกกลุ่มหนึ่งที่เติบโตมาขึ้นมาได้ด้วยการปกป้องดูแลของนายพลจอแต่มีการรวบผลประโยชน์หลักคือผู้กองปอที่ไม่ขี่ไม่เอี่ยวเฉพาะการพนันออนไลน์ท่านั้นแต่เกี่ยวไปทั่วรวมทั้ง call center และแก๊งดูดเงินผ่านแอปพลิเคชันมือถือต่างๆแต่ผมเชื่อว่านายพลจอวันนี้ไม่ได้คุมอำนาจเหมือนเดิมแล้ววันนี้น่าจะมีคนอื่นยื่นมือมาจัดการได้มากกว่าสารภาพของนายพลจอในวันนี้กว่าเว็บพนันออนไลน์จะ,จะเจริญเติบโตมาวันนี้ได้เว็บพนันออนไลน์เหล่านี้หลายรายเคยถูกตำรวจลอ ซื้ออายัดบัญชีเจรจาจ่ายหนักเพื่อเคลีย์เรื่องราวให้ปล่อยบัญชีหรือให้ปล่อยตัวแล้วตามด้วยการจ่ายเงิน,นรายเดือนหลังจากนั้นก็กลายเป็นเครือข่ายสวยประจําที่ได้รับการคุ้มครองดูแลเปิดบริการโคชไดอย่างโจงครึ่มในวันนี้ท่านผู้ชมครับบางเครือข่ายจะแบ่งโซนพื้นที่ผลประโยชน์ไปยุ่งเกี่ยวเช่นระยองกับชนบุรีตำรวจคนละกลุ่มจะดูแลกันบางเครือข่ายจะใช้วิธีใช้ เซิร์ฟเวอร์เฉพาะที่ตำรวจจัดให้เพื่อเช็คยอดเงินใครไม่ใช้เซิร์ฟเวอร์ที่จัดให้จะถูกปิดถูกอายัดทันทีส่วนผู้แกงแป้งนี่ก็อแอบอ้างอิงบร,รมีผลเอกพวิทย์ทำให้รวบอำนาจเป็นมาเฟียคอยเคลียร์ในช่วงเวลาม,มีอำนาจด้วยเหตุผลนี้แม้ผลเอกประวิตย์ซึ่งเป็นคนรุ่นเก่าจะไม่ได้รู้ทันเรื่องเทคโนโลยีแต่เชื่อนะครับท่านผู้ชมคนข้างข้างข้าง,างรอบด้านจะคอยเอาออกใจเพื่อให้มีการลักไก่แอบอิงในการปกป้องอำนาจและผลประโยชน์อาชญากรรมไซเบอร์ต่อไปส่วนในน็อตกองสลักพ l u ต้องถือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นชุมทางปลายน้ําของห่วงโซ่กลุ่มพนันออนไลน์แม้ไม่ใช่กลุ่มเดียวกันก็ต้องมาใช้บริการการฟอกเงินในน็อตนี่อยู่ปลายน้ําเลยเพอเอิญมีหน้าที่เปิดร้านเพื่อรับฟอกเงินโดยเฉพาะแต่ยังมีอย่าเพิ่งลืมนะท่านผู้ชมว่ามีแพลตฟอร์มฉลากออนไลน์เจ้าอื่นบางรายมีเบื้องหลังทาพนันออนไลน์เช่นกันแต่ต้องการทาลอตเตอรี่ออนไลน์บางหน้าเพื่อฟอกเงินของตัวเองบางส่วนก็โหมกระนำเพื่อโค่นน็อตกองสลาก p l u สด้วยทั้งหมดนี้เนี่ยผมเห็นว่าสื่อมวล ชนต่างๆรวมทั้งจอมแฉอย่าง a ฟ e b o o k เหยื่อคุณอัจฉริยะชูวิตรวมนังสื่ออื่นต้องช่วยกันเปิดโปงเพื่อบีบให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติอายการปรปรงดีเอสไซตำรวจไซเบอร์กระทรวงดี s ต้องเร่งดําเนินการปิดเว็บอาชญากรรมออนไลน์พวกนี้ไม่ให้ทำลายสังคมต่อไปทุกวันมีความสําคัญยิ่งดําเนินการได้เร็วขึ้นหนึ่งวันยิ่งช่วยเหลือประชาชนไม่ให้ต้องตกเป็นเหยื่อของแก๊งอาชญากรออนไลน์ช่อโกงประชาชนเหล่านี้ได้มาเกิดอีกนับหมื่นนับ แสนคน